รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเซลลูลอยด์เจาะลึกทุกมิติของโลกภาพยนตร์และบันเทิงกับผมวินทราและพิธีกรคู่ผมคุณแคนอัติรุธครับครับเราสองคนนั้นจะมาส่งความสุขถึงบ้านคุณทุกคืนวันพฤหัสบดีนะครับเวลา 23:20 โดยประมาณทางช่องวัน31แห่งนี้ติดตามกันได้เช่นเคยนะครับคุณผู้ชมครับปกติเวลาเราเข้าไปดูหนังในโรงภาพยนตร์แน่นอนว่าหลังจากดูตัวอย่างหนังนะฮะดูโฆษณาแล้วสุดท้ายในก่อนจะชมภาพยนตร์จะมีโฆษณาดิจิตอลซาวด์เช็คถูกต้องนะครับซึ่งล่าสุดครับทาง SF ได้ร่วมกับ Isuzu ได้จัดงานเปิดตัวดิจิตอลซาวด์เช็คตัวใหม่ฮะมีชื่อว่า The Power of Stealthซึ่งบรรยากาศในวันนั้นเป็นยังไงรายการของเรานำมาฝากคุณผู้ชมครับเดี๋ยวก็ชมกันได้ตอนไปดูหนังในโรงภาพยนตร์ถูกต้องนะครับและเป็นประเพณีของรายการของเรานะครับเปิดรายการแบบนี้เราจะทำให้คุณเร้าใจไปกับการประมวลกระแสฮอตฮิตทั้งในโลกภาพยนตร์และบันเทิงนะครับที่จะทำให้คอหนังและคอบันเทิงเช่นคุณไม่ตกข่าวอย่างแน่นอนติดตามกันเลยครับในช่วงเซลลูลอยด์บีทครับช่วงเซลลูลอยด์บีทประกาศเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับศึกอันทรงเกียรติแห่งวงการภาพยนตร์สำหรับผู้เข้าชิงรางวัลออสการ์ประจำปี2019โดยภาพยนตร์ Roma และ The Favorite นำโด่งกับการเข้าชิงถึง10รางวัลต่อด้วย A Star Is Born และ Vice ซึ่งต่างเข้าชิงถึง8รางวัลท่ามกลางความน่ายินดีก็มีภาพยนตร์หรือบุคคลที่พลาดการเข้าชิงหักปากกาเซียนอย่างสุดตะลึงไม่ว่าจะเป็น Bradley Cooper ซึ่งหลายคนคาดว่าจะคว้ารางวัลผู้กำกับยอดเยี่ยมสำหรับ A Star Is Born ก็พลาดการเข้าชิงรางวัลนี้แต่อย่างน้อยก็มี2รางวัลให้ลุ้นกันนั่นก็คือนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมและบทภาพยนตร์ดัดแปลงยอดเยี่ยมแม้ว่าปูพรมสร้างกระแสเมื่อกลางปี2018และปลุกประเด็นของภาพแทนความหลากหลายแต่ผลงานซึ่งแจ้งเกิดผู้กำกับจอห์นเอ็มชูและหนังสือขายดีของเควินควานอย่าง Crazy Rich Asians ก็พลาดการเสนอชื่อเข้าชิงเวทีนี้ไปแม้ว่าได้ชิงลูกโลกทองคำไปหมาดๆไม่ต่างกับนักแสดงสาวมากความสามารถอย่างเอมิลี่บลันท์ที่หลุดชิงอย่างน่าเสียดายเช่นกันเพราะต้องยอมรับว่าปีนี้เธอได้แสดงถึงฝีมือขั้นเทพในฐานะนักแสดงตีบทหลากหลายแนวได้แตกกระจุยไม่ว่าจะเป็นมามืดอย่าง A Quiet Place และปิดท้ายปีด้วยมิวสิคัลภาคต่อ Mary Poppins Returnsซึ่งทั้งสองเรื่องนี้ก็ได้รับคำชมจากนักวิจารณ์อย่างล้นหลาม First Man ซึ่งเป็นภาพยนตร์ต่อยอดความสำเร็จของเดเมียน ชาเซลผู้กำกับดีกรีออสการ์จาก La La Land ก็พลาดการเข้าชิงรางวัลใหญ่ไม่ว่าจะเป็นนักแสดงนำชายสำหรับ Ryan Gosling หรือนักแสดงสมทบหญิงสำหรับ Claire Foyแต่ยังไงก็คงได้ลุ้นกันต่อเพราะเขาชิงสาขาเทคนิคถึง4รางวัลแม้ว่าได้สร้างปรากฏการณ์เป็นภาพยนตร์แนวคอมิกบุ๊กซูเปอร์ฮีโร่ที่เขาชิงรางวัลใหญ่เรื่องแรกและไม่รวมรางวัลอื่นเป็น7รางวัลแต่ Black Panther ก็พลาดชิงสาขานักแสดงงานนี้นักวิจารณ์ได้เอ่ยถึงความน่าเสียดายของไมเคิล บี จอร์แดนซึ่งรับบทเป็นตัวร้ายเอริก คิลมองเกอร์ซึ่งทั้งโดดเด่นและยอดเยี่ยมนับตั้งแต่ตัวโจ๊กเกอร์ซึ่งรับบทโดยฮีธเลเจอร์ซึ่งทั้งสองก็พลาดการเข้าชิงอย่างน่าเสียดายค่ะ no. ส่ว
นผู้ที่ถูกเสนอชื่อเข้าชิงปีนี้ก็ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะและไม่พลาดการชมการประกาศจริงในวันที่24กุมภาพันธ์อย่างแน่นอนค่ะวันนี้ผมจะไม่พูดว่าหัวใจผมเต้นแรงขนาดไหนผมจะแค่บอกเพียงอย่างเดียวว่าดูทุกครั้งเนี่ยเต้นตลอดเพราะฉะนั้นนะครับแค่นั้นเป็นสิ่งที่เราต้องติดตามกันนะครับในช่วงเซลลอยบีในรายการเซลลอยทุกสัปดาห์ครับจากแวดวงดาราไปสู่แวดวงภาพยนตร์กันบ้างนะครับกับตารางหนังทำเงินนอกอเมริกาครับในสัปดาห์นี้มีเรื่องไหนที่ตรงใจคุณผู้ชมบ้างติดตามกันเลยครับในช่วง Inter Box Office ครับช่วง Inter Box Office สนับสนุนโดยโรงภาพยนตร์ในเครือ SFWe are not meant to have this much power. อันดับที่1ยังคงครองแชมป์จากสัปดาห์ที่แล้วกับภาพยนตร์เรื่อง Glass สุดสัปดาห์ที่2ของการฉายกวาดเงินนอกสหรัฐอเมริกาไปอีก 23,600,000 เหรียญรายได้รวมอยู่ที่ 89,100,000 เหรียญแล้ว Before Christmas, a good guy in red is coming. อันดับที่2กับ Deadpool 2ที่นำกลับมาฉายใหม่แบบ Rated PG-13 ภายใต้ชื่อ Once Upon a Deadpool.สุดสัปดาห์นี้ทำเงินไป 21,407,674 เหรียญรายได้รวมอยู่ที่ 443,35,031 เหรียญ Time ever Deadpool's PG-13 อันดับที่3กับภาพยนตร์แอคชั่นคอมเมดี้จากเกาหลีใต้เรื่อง Extreme Jobs สุดสัปดาห์แรกของการเปิดตัวฉายกวาดเงินไป 20,536,000 เหรียญรายได้รวมอยู่ที่ 20,686,213 เหรียญอันดับที่4กับการกลับมาอีกครั้งของอโตนิสจอห์นสันใน Creed 2สุดสัปดาห์นี้ทำเงินไป 13,800,000 เหรียญรายได้รวมอยู่ที่ 75,600,000 เหรียญ This won't be the end of me or you It can't be cuz we're a team อันดับที่5กับ Bumblebee ภาพยนตร์ขยายจักรวาล Transformer กำกับโดย Travis Knight สุดสัปดาห์นี้ยังคงเดินหน้าทำเงินนอกสหรัฐอเมริกาไปอีก9ล้านเหรียญรายได้รวมอยู่ที่317,200,000เหรียญแล้ว And I'm not going anywhere. วันนี้เราจะเปลี่ยนบรรยากาศนะครับหลังโฆษณากับภาพยนตร์ไทยที่เขาบอกว่าปมด้อยของคนเวลาเราไปต่างประเทศปัญหาใหญ่สุดในการสื่อสารภาษาและเรื่องราวของความรักที่มีด้วยสักครู่เดียวหลังโฆษณาครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่รายการซิลูลอยด์นะครับมาถึงช่วงของซิลูลอยด์ Recommend กับการตีตราหนังดีที่คุณต้องดูสนับสนุนช่วงโดยเอเซอร์นะครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่ต้องบอกว่ามีหนังไทยน่าสนใจหลายเรื่องอีกเรื่องนึงที่เรานำมาครับจะพาคุณผู้ชมเนี่ยบินไปตามหารักแท้ถึงลอนดอนเลยทีเดียวนะครับกับภาพยนตร์สัญชาติไทยที่มีชื่อว่ารักไม่เป็นภาษาครับชื่อก็จะบอกเรื่องราวของหนังเป็นเรื่องราวของตัวละครเอกของเรานางเอกของเรามีชื่อว่าพรกับการเดินทางไปกรุงลอนดอนเป็นครั้งแรกแล้วปัญหาของเธอเนี่ยภาษาอังกฤษของเธอไม่แข็งแรงและนี่แหละคือธีมหลักของเรื่องที่จะทำให้เกิดความฮาความป่วนความวุ่นวายโดยภาพยนตร์เรื่องนี้ครับเป็นผลงานของคุณเดียวกิติกรเขาเป็นโปรดิวเซอร์นะฮะก่อนหน้านี้เคยฝากผลงานไว้มากมายครับไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์เรื่อง Dream Team หรือว่ากูขับเกมล้มโต๊ะมาแล้วหากคุณผู้ชมพร้อมแล้วนะครับไปพบกับตัวอย่างภาพยนตร์เรื่องรักไม่เป็นภาษากันนะครับในช่วงสลอย Recommend กับการตีตราหนังดีที่คุณต้องดูสนับสนุนช่วงโดย Acer ครับช่วง Celluloid Recommend สนับสนุนโดย Acer พี่เพนเพิ่งรู้จักไมเคิลแค่7วันก็จะแต่งงานกัน Hi Welcome Nice to meet you Nice to meet you too ทุกคนนี่ไมเคิลนะคุยกันเองนะ Hi guys I'm Michael Nice to meet you Hello ข้าวมันไก่เหรออ่าเดี๋ยวไปทำให้ Have you known her for very long Yes She's not a tranny is she Yes Do you understand English Yesนู่นเพื่อนเราเขาเป็นฝรั่งอ่ะแต่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้มันจะจีบพรโอเคบอสโอ้ my god พรจ้าพรเซ็ตเทรชัวรี่ซีเมื่อเช้ามัวลูโบพี่บอสทำไมเหรอฉันเป็นเพื่อนคุณเคสเตอร์อีซีเป็นหนึ่งชั้นส่ง
ยกทรง你消瘦Cannot wait, I'm yours. Well, open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. I look into your heart and you find that the sky is yours. So please don't, please don't, please don't. There's no need to complicate, 'cause our time is short. This, this, this is all. ไม่มึงฟังเพลงอะไรวะแปลออกก่อนโคตรอินเลยอ่ะพี่แต่แปลไม่ออกสักคำปรับปมจะปรับปมเดินตัวอย่างเรื่องที่2ครับแคนกับช่วงสลอย recommend กับการตีตราหนังดีที่คุณต้องดูสับสนช่วงโดย Acer นั้นโดยมีชื่อว่า Ben is back คือเรื่องนี้นะครับคุณผู้ชมลองคิดดูว่าถ้าเกิดมีคุณแม่คนหนึ่งไม่ได้เจอลูกชายมานานมากแต่แล้ววันหนึ่งฮะเป็นวันก่อนคริสต์มาสอยู่ดีๆลูกชายกลับมาบ้านแต่ว่าเธอนั้นต้องเจอกับบททดสอบครั้งใหญ่เลยครับกับอดีตที่ตามหลอกหลอนลูกชายมาก็เลยทำให้เกิดความปั่นป่วนขึ้นในครอบครัวเป็นเรื่องราวที่ต้องจัดการในเรื่องนี้ภาพยนตร์เรื่อง Ben is back นั้นเป็นภาพยนตร์คุณภาพนะครับเป็นการนำเอาดารารางวัลออสการ์อย่างเลยโรเบิร์ตกลับมารับบทเป็นแม่ส่วนลูกชายก็ไม่แพ้กันนำแสดงโดยลูคัสเฮดจิสซึ่งถือว่าผ่านเวทีการถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์มาแล้วจากภาพยนตร์เรื่องนี้ Manchester by the Sea หากผู้ชมพร้อมแล้วนะครับเราจะพาท่านไปพบกับเรื่องราวแห่งความรักของแม่เรื่องราวที่เธอต้องโอบอุ้มลูกชายและปกป้องให้พ้นจากยาเสพติดแล้วก็แก๊งค้ายาที่พัวพันกับการติดยาของเขาด้วยซ้ำไปนะครับกับภาพยนตร์เรื่อง Ben is back นะครับมีตัวอย่างดีๆมาฝากกันนะครับในช่วง Celoy Recommend กับการตีตราหนังดีที่คุณต้องดูสนับสนุนช่วงโดย Acer ครับOh my god, I can't believe it. Hi, Mom. I see you. Is it you? Is that Ben? Did you see? He's gained some weight and he's got the sparkle back in his eyes. He's clearly doing better. Then why are you hiding everything? He burns. I thought you were dead. Holy fire! Oh my god! I put my family in danger. This is on you.If I don't deal with this, then it could be worse next time. Okay. You go in, pay the man, and get right back out. Lock the door. Just be calm. I can't be calm. You need to go home. If you really knew me, you'd be done with me. I know you. No. I know you. You don't, Mom. You don't know me.Unlock the door, Ben, right now. I told you not to believe me, and you didn't listen. Ben! This is a big mistake. I just need you to please find my son! The things that I've done to myself and others. We can't save them, but you'll hate yourself if you don't try. Just tell me, son, where you want me to bury you. I'm not going to die.Anyways, here I am, still here. So thank you. Thank you for... Let's see if I sink or swim.ช่วงหน้าครับมีเรื่องราวความลึกลับครับของคนคนที่จะต้องหนีตายจากห้องที่กักขังพวกเขาอยู่จะเป็นภาพยนตร์เรื่องอะไรสักครู่เดียวครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเซลลูลอยด์กันต่อนะครับและนี่คือช่วงเซลลูลอยด์พิกกับการพาท่านไปตะลุยเบื้องหลังภาพยนตร์เด็ดๆที่อยู่ในกระแสแข่งครับในโลกปัจจุบันเนี่ยและในยุคปัจจุบันเร็วๆนี้ที่ผ่านมามันมีเกมไขปริศนาเกมหนึ่งซึ่งโด่งดังมากมีชื่อว่า Escape Room ครับแล้วเกมเนี่ยทุกๆขั้นตอนเนี่ยมันจะมีคำใบ้ของทุกๆสถานการณ์ถ้าเราไขปริศนาและปลดล็อกได้จากการที่เราตอบคำใบ้ได้ เราสามารถออกจากห้อง Escape Room ได้ที่มาที่ไปของเกมนี้จึงกลายเป็นแรงบันดาลใจและเป็นคอนเซปต์ทางค่าย Sony Pictures นำมาสร้างเป็นภาพยนตร์ต้องเรียกว่ารุ้นระทึกสั่นประสาทเรื่องใหม่ที่มีชื่อว่า Escape Room เช่นกันเป็นเรื่องราวของคน6คนถูกนำเข้ามาในห้องและกักขังไว้และทุกๆปริศนาที่แต่ละคนจะต้องไขออกไปถ้าตามเกมเนี่ยก็จะหลุดออกไปแต่ปัญหาคือมันไม่ได้อยู่ตรงนั้น
ในคอนเซปต์ของหนังเมื่อไขปริศนาได้ปลดล็อกได้ก็จะไปสู่อีกห้องหนึ่งอีกห้องหนึ่งเนี่ยมันอันตรายมากขึ้นมันยากมากขึ้นซึ่งบอกว่าทุกๆอุปสรรคที่พวกเขาต้องเผชิญหน้าเนี่ยก็คือผลลัพธ์ของมันต้องแลกด้วยชีวิตโอ้โหคือฟังมันมีกลิ่นอายของภาพยนตร์เรื่องซอเลยนะฮะถูกแต่ว่าภาพยนตร์เรื่อง Escape Room นะครับเป็นผลงานการกำกับของอดัมโรบิเทลนะฮะก่อนหน้านี้เขาเคยฝากผลงานไว้แล้วกับ Incident The Last Key สนุกมากๆเหมือนกันเพราะฉะนั้นนะครับเบื้องหลังของภาพยนตร์ Escape Room นั้นจะเป็นอย่างไรติดตามในช่วงCelluloid Pickครับช่วงCelluloid Pickyeah I'm here for the Escape Room When we first enter we think it's just a game Mike Amanda when does the game start I think this is the Escape Room It's starting right now Yes but we very quickly find out it's not Oh my God. How do we get out of here Your name 451 I got it Talk about immersive What's wrong with you that was real As we go on each room triggers a different person One code for six people Where did that come from As we progress, we notice weird coincidences. This is my hospital bed. Me too. They knew everything about us. They made these rooms for us. Who would do this? You can't leave until we finish our game. Mike! It blends both that traditional horror storyline with this more psychological storyline. They're watching us. They know every move that we're making. It's terrifying. You're constantly trying to figure out how to get out of here before the room kills you. Surviving is a choice. แคนครับตอนนี้เราขยับเรื่องราวที่เขย่าประสาทของเราและรุ่นระทึกเนี่ยมาสู่โลกของแอนิเมชันกับภาพยนตร์ที่เขาต้องใช้ศัพท์วัยรุ่นว่าเยอะเยอะเนี่ยไม่ใช่เรื่องเยอะนะแต่เยอะในแง่ของสีสันแล้วก็เยอะในแง่ของตัวละครที่ cross over มาสู่จักรวาลหลักนั่นก็คือจักรวาล Legoverseในภาพยนตร์เรื่อง The Lego Movie 2คือภาพยนตร์เรื่องนี้ครับ The Lego Movie 2เนี่ยเราได้พูดถึงกันไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะฮะว่าจะมีตัวละคร2ตัวซึ่งมีฐานแฟนคลับในทั่วโลกมาอยู่ในภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยนั่นก็คืออควาแมนแล้วก็ฮาร์รี่ควินแต่ว่าความพีคเนี่ยยังไม่หมดแค่นี้ครับพี่เฮนรี่เพราะว่าล่าสุดเนี่ยเปิดเผยมาแล้วนะฮะบอกว่าตัวละครที่สวยเซ็กซี่แกร่งมากๆอย่าง Wonder Woman อ่ะมาด้วยเธอก็มาเหมือนกันต้องแอบบอก ถูกใจสุดๆจัดเต็มครับ ครับกับภาพยนตร์เรื่อง The Lego Movie 2ซึ่งวันนี้นะครับเรามีคลิปพิเศษมาฝากคุณผู้ชมทางบ้านกันนะครับไปติดตามรายละเอียดกันได้แล้วนะครับในช่วง Celluloid Pick ครับภาพยนตร์ SF Cinema ร่วมกับ Warner Brother Pictures ขอเชิญคุณผู้ชมร่วมสนุกเพื่อชิงบัตรชมภาพยนตร์รอบพิเศษเรื่อง The Lego Movie 2เพียงตอบคำถามว่านักแสดงมากความสามารถ Channing Tatum ให้เสียงภาคเป็นตัวละครใดในเรื่องคุณผู้ชมสามารถร่วมสนุกตอบคำถามเป็นภาษาอังกฤษพร้อมระบุชื่อนามสกุลต่อท้ายที่ช่องคอมเมนต์รูปกิจกรรมนี้ทาง Facebook Celluloid TV Show ตั้งแต่วันนี้ถึงวันอาทิตย์ที่3กุมภาพันธ์2562ทางรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีทาง Facebook Celluloid TV Show ในวันจันทร์ที่4กุมภาพันธ์2562ครับค
คะสำหรับปี2562นะคะหรือปี2019นะคะทางด้านของ Sony Pictures นะคะรับรองว่ามีการนำหนังมาให้ผู้ชมนะคะที่ชื่นชอบภาพยนตร์เนี่ยได้ชมอย่างมากมายเลยทีเดียวเรื่องแรกเลยนะคะเป็น Men in Black สำหรับคนที่เคยจำได้นะคะ Men in Black สมัยวิลสมิธเล่นนะคะทอมมี่ลีโจนส์เล่นนะคะครั้งนี้กลับมาใหม่คือคริสเฮมเบิร์ตที่เป็นธอร์นะคะคราวนี้ไซด์คิกของเขาเนี่ยจะมีเป็นผู้หญิงถามว่าสวยแซ่บแค่ไหนอยากให้ไปติดตามกันในโรงภาพยนตร์นะคะเราจะเข้าฉายกันช่วงประมาณ12มิถุนายนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยกรกฎาคมนะคะสำหรับหลายคนที่เคยติดใจสไปเดอร์แมนทอมฮอลแลนด์คือสไปเดอร์แมน Far From Home นะคะในปีนี้เนี่ยนะคะจะเข้าฉายเลยต้นเดือนกรกฎาคมเลยเรื่องที่3ชาร์ลีแองเจลหลายคนอาจจะจำได้นะคะชาร์ลีแองเจลทั้ง2ภาคเนี่ยเรามีการเข้าฉายเมื่อนานมาแล้วปีนี้เป็นเจเนอเรชันใหม่เลยเป็นผู้หญิงสวยแซ่บหน้าตาดีมากๆทั้ง3คนคริสเทียนสจ๊วตนาโอมิสกอตแล้วก็สาวน้อยอีกคนนึงนะคะหน้าใหม่เลยนะคะโด่งดังมาจากวงการทีวีของอังกฤษเอลล่าบาลิสกานะคะถามว่าบอสลี่หนนี้เป็นใครบอสลี่หนนี้ไม่ใช่ผู้ชายนะก็ยังเป็นผู้หญิงด้วยและเป็นผู้กำกับด้วยนะคะอลิซาเบธแบงค์ไม่อยากให้ทุกคนพลาดกันนะคะในช่วงของเดือนตุลาคมปิดปีในช่วงของปีใหม่ช่วงเทศกาลแห่งความสุขนะคะเรามีภาพยนตร์จูมันจี้เดอะเน็กซ์แชปเตอร์กลับมาอีกครั้งนึงนะคะแน่นอนดารานำกลับมาไม่ว่าจะเป็น The Rock ไม่ว่าจะเป็นตัว Jack Black หรือ Kevin Hart นะคะปีนี้เนี่ย Sony Pictures ก็ยกหนังหลากหลายรูปแบบมาให้ทุกคนได้เลือกสรรกันก็อยากให้ทุกคนมีความสุขนะคะตลอดปี2019นี้นะคะแล้วก็หวังว่าจะเจอทุกคนในโรงภาพยนตร์ค่ะช่วงเซลลูลอยด์โค้ดก่อนจากกันวันนี้เรามีวลีเด็ดๆจากภาพเพียงเรื่อง A Simple Favor ซึ่งฉายในปี2018มาฝากคุณผู้ชมดังนี้ครับ Everybody has a dark side. Some of us are better at hiding it than others. ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยเข้าใจง่ายๆนะครับว่าเราทุกคนล้วนมีด้านมืดและบางคนก็ซ่อนมันไว้ได้ดีกว่าคนอื่นผู้ชมครับแคนครับครับหมดเวลาแล้วครับทั้งหมดนี้คือ30นาทีแห่งสาระความรู้ที่ครบทุกมิติของโลกภาพยนตร์และบันเทิงในรายการเซลลอยด์กับผมริชาร์ดและคุณแคนอธิรุธนะครับซึ่งท่านไหนที่พลาดชมรายการของเรานะครับสามารถไปรับชมย้อนหลังได้นะครับที่ทาง www.amazinggroupthailand.com นะครับหรือว่าจะไปพูดคุยติชมรายการของเราได้นะครับที่ Facebook Fanpage Celluloid TV Show ครับวันนี้นะครับขอขอบคุณเสื้อผ้าจากทาง Wranglerขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำ Mastercard Lounge ในโรงภาพยนตร์ SF World Cinema ในศูนย์การค้า Central World คืนนี้ขอให้ทุกท่านพักผ่อนอย่างมีความสุขวันนี้เรา2คนขออนุญาตลาไปก่อนราตรีสวัสดิ์ครับสวัสดีครับSorry.